สวัสดีครับกลับมาพบกับข่าวสารบริการชาวบ้านอบจ. นิวส์กับผมพุฒิขันธพลครับสำหรับสกู๊ปพิเศษในวันนี้นะครับอบจ.ภูเก็ตนะครับได้มีการปรับรูปแบบการให้บริการของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมถึงยังมีการอนุมัติงบประมาณนะครับในการจัดสร้างห้องปลอดเชื้อนั่นเองครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมกับสกู๊ปพิเศษนี้เลยครับสกู๊ปพิเศษอบจ.ภูเก็ตโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจที่ภาคธุรกิจต่างๆล้วนแต่ได้รับผลกระทบจนทำให้ต้องหยุดกิจการชั่วคราวพนักงานและลูกจ้างได้รับผลกระทบจากมาตรการ Without Pay หรือถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานต้นสังกัดร้านค้าร้านอาหารต่างๆมีข้อจำกัดในการให้บริการเพิ่มมากขึ้นเช่นการให้ลูกค้าซื้ออาหารแล้วนำกลับไปรับประทานที่บ้านการลดเวลาให้บริการของร้านสะดวกซื้อตามประกาศพรกฉุกเฉินของรัฐบาลนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนด้วยเช่นกันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตที่ได้มีการประกาศปิดรอยต่อของแต่ละตำบลส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าวโดยเฉพาะผู้ที่มีความต้องการทางด้านสาธารณสุขได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากครับในส่วนของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับในปัจจุบันก็ได้รับการบริการจากพี่น้องประชาชนค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีจุดคัดกรองนะครับก่อนที่ผู้ป่วยนะครับเข้าไปให้แพทย์ตรวจตราดูแลรักษานะครับมีจุดคัดกรองตามสภาพพื้นที่หน้างานบริเวณสนามบริเวณลานจอดรถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก่อนเข้าไปรักษานะครับนอกจากนี้เราพยายามดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดผู้ป่วยคนไหนถ้าแพทย์ไม่นัดหรือมารับยาอย่างเดียวนะครับเราจะให้บริการส่งยาไปถึงบ้านนะครับส่วนผู้ป่วยมาตามนัดหมอเราก็พยายามลดการนัดให้น้อยลงนะครับคลินิกต้องเวลาเราก็ลดลงโรคโควิดในทีมอาจจะออกอาการหรือไม่ออกอาการเป็นบอกคัดกรองเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งที่ต้องเตรียมดำเนินการไว้ก่อนที่เราจะดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนของโรงพยาบาลนะครับเราพยายามจัดเตรียมอุปกรณ์วัสดุเครื่องไม้เครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอในการรองรับนะครับในขณะเดียวกันเราพยายามปรับปรุงสถานที่นะครับให้มีห้องปลอดเชื้อมากยิ่งขึ้นนะครับก็อาจจะมีห้อง1ห้องบริเวณห้อง ICU 2ห้องบริเวณลานจอดรถใกล้ๆห้อง ICU นะครับแล้วก็ด้านหลังบริเวณลานจอดรถเราจะปรับปรุงใหม่เป็นห้องปลอดเชื้อประมาณ10ห้องนะครับแล้วก็ห้อง ICU เองนะครับก็พยายามปรับปรุงให้ทันสมัยเพิ่มมากขึ้นยิ่งขึ้นนะครับในอนาคตขอบคุณครับด้วยเหตุนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตภายใต้การนำของนายวัชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ภูเก็ตพร้อมด้วยสจ.ทั้ง24เขตได้มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณในการจัดทำห้องปลอดเชื้อภายในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19และป้องกันการแพร่ระบาดไปยังผู้มาใช้บริการท่านอื่นโดยจะมีการจัดทำห้องปลอดเชื้อบริเวณห้อง ICU 1ห้องควบคู่ไปกับการปรับปรุงห้อง ICU ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นลานจอดรถด้านหน้า2ห้องและลานจอดรถด้านหลังอีก10ห้องรวมไปถึงยังได้มอบหมายให้นางสาวปริตาทิพย์กองลาดผู้อำนวยการกองแผนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้ปรับรูปแบบการให้บริการของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเพื่อลดการชุมนุมของผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อและญาติผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลลดการเคลื่อนไหวของประชาชนที่จะเข้ามารักษายังโรงพยาบาลและปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติสำหรับการให้บริการของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้แก่มีการตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าทางเข้าของโรงพยาบาล
มีการตั้งคลินิกโรคทางเดินหายใจพร้อมจุดบริการรับยาและชำระเงินบริเวณลานจอดรถของโรงพยาบาลลดการนัดหมายระหว่างแพทย์และผู้ป่วยมีบริการส่งยาถึงบ้านเพื่อลดการชุมนุมของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลและลดการเดินทางมายังโรงพยาบาลด้วยเช่นกันลดเวลาการให้บริการของคลินิกนอกเวลาและคลินิกทันตกรรมซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในโรงพยาบาลได้ในอีกทางหนึ่งสำหรับการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการลดการชุมนุมภายในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อนะครับที่มีความจำเป็นจะต้องมารับยาที่โรงพยาบาลนะครับทางโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดส่งยาถึงที่บ้านเลยนะครับรวมไปถึงการจัดสร้างห้องปลอดเชื้อนะครับก็เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตให้มีความสามารถในการรองรับผู้ป่วยในกลุ่มโรคติดต่อได้มากขึ้นนั่นเองครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับอบจ.ภูเก็ตนะครับได้มีการดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับส่วนในพื้นที่ในครั้งนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ของอบต.เทพกษัตรีนั่นเองครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมกับข่าวนี้เลยครับอบจ.ภูเก็ตปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตพื้นที่อบต.เทพกษัตรีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่19เมษายน2563คณะผู้บริหารนำโดยนางสาวชุติมาสนิทเปรมรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยนางวาสนาศรีวิไลผู้อำนวยการสำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายศักชัยชาววัยรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานภารกิจฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และให้กำลังใจแก่ข้าราชการพนักงานทีมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออบจ.ภูเก็ตในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกษัตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตบริเวณพื้นที่บ้านดอนบ้านควนบ้านโคกตะโนดบ้านขแหนนทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมรณรงค์ให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันด้วยการอยู่บ้านเว้นระยะห่างการเข้าสังคมเพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตสำหรับแผนปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อของอบจ.ภูเก็ตได้รับการสนับสนุนรถพ่นยาฆ่าเชื้อจากสโมสรโรตารี่ภูเก็ตและมูลนิธิทรายขาวทะเลใสได้รับความอนุเคราะห์จากเชษฐ์รถยกวนิดาทรานสปอร์ตในการเคลื่อนย้ายรถเพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆรวมถึงได้รับการสนับสนุนคลอรีนจากบริษัทอะตอมเคมเทคจำกัดเพื่อใช้ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและได้รับการสนับสนุนน้ำมันดีเซลเติมรถพ่นจากบริษัทอนุภาคและบุตรตลอดจนจบภารกิจและในพื้นที่แห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับทั่วทั้งพื้นที่ของอบต.เทพกษัตรีนั่นเองครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับอบจ.ภูเก็ตได้มีการจัดประชุมคณะผู้บริหารขึ้นนั่นเองครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมกับข่าวนี้เลยครับอบจ.ภูเก็ตประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่3ทับ2563เมื่อวันที่20เมษายน2563เวลา 9:30 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ภูเก็ตเป็นประธานการประชุมผู้บริหารอบจ.ภูเก็ตครั้งที่3ทับ2563โดยมีนางสาวชุติมาสนิทเปรมรองปลัดอบจ.คณะหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดและเจ้าหน้าที่อบจ.ภูเก็ตเข้าร่วมณห้องประชุมสภาอบจ.ภูเก็ตการประชุมในครั้งนี้ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 รวมถึงการอุดหนุนงบประมาณและมาตรการการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตลอดจนการเตรียมความพร้อมในช่วงปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและการเตรียมงบประมาณปีพุทธศักราช2564ของอบจ.ภูเก็ตเป็นต้นภายในการประชุมในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการต่างๆนะครับที่จะออกมารับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับรวมไปถึงมาตรการในเรื่องของสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นการเตรียมแผนนะครับทั้งทางด้านการเปิดเทอมนะครับที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วก็รวมไปถึงการปิดภาคเรียนในปีการศึกษาถัดไปนั่นเองครับสำหรับต่อไปนะครับไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมารับชมกับข่าวสารบริการชาวบ้านกับอบจ.นิวส์กันอีกครั้งหนึ่งครับ
ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนไม่ว่าทางภาคเอกชนหรือส่วนราชการโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนนะครับที่มาบริจาคนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจกำลังใจให้กับแพทย์และบุคลากรการแพทย์เป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณทางอาร์มต่างๆนะครับนำอาหารมาให้กับบุคลากรดังกล่าวนะครับได้รับประทานกันสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และก็บุคลากรต่างๆที่ต้องทำงานในโรงพยาบาลเป็นอย่างยิ่งครับกลับมารับชมข่าวสารบริการชาวบ้านกับอบจ. News กันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับอบจ.ภูเก็ตได้มีการร่วมประชุมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆนะครับที่เทศบาลนครภูเก็ตนั่นเองครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมกับข่าวนี้เลยครับอบจ.ภูเก็ตร่วมประชุมหารือข้อราชการอบจ.ภูเก็ตร่วมประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำเดือนเมษายน2563เมื่อวันที่24เมษายน2563เวลา 9:00 น.ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ตอบจ.ภูเก็ตนำโดยนายวัชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ภูเก็ตพร้อมด้วยนางสาวชุติมาสนิทเปรมรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำเดือนเมษายน2563เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวินสิทธิเชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประชุมโดยมีผู้บริหารปลัดและผู้แทนอปท.ในจังหวัดภูเก็ตและผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมภายในการประชุมได้มีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการในการรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดช่วงและหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการในการเยียวยาประชาชนในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ผลกระทบทางเศรษฐกิจเช่นปัญหาการว่างงานปัญหาภาคธุรกิจชะลอตัวหรือหยุดกิจการชั่วคราวปัญหาภัยแล้งมาตรการทางด้านการศึกษาหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นอาจจะมีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์การหารือมาตรการและความเหมาะสมเกี่ยวกับการแจกจ่ายนมผงเด็กการกำชับให้ด่านคัดกรองระหว่างตำบลมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นและการหารือเกี่ยวกับการเปิดรอยต่อระหว่างตำบลและการเปิดเมืองและในการประชุมในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆทั่วทั้งประเทศไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับในด้านของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั่นเองนะครับว่าจะมีความเหมาะสมในด้านการเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างไรแล้วก็จะมีการแก้ไขปัญหาของแต่ละพื้นที่ยังไงด้วยนั่นเองครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตของเราเองก็ได้มีการหารือเสริมในเรื่องของปัญหาภัยแล้งที่จังหวัดภูเก็ตของเรายังคงเผชิญอยู่ในทุกวันนี้นั่นเองครับรวมไปถึงยังมีการเสนอในเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับที่จะเอามาช่วยเสริมหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็จะมีการสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ระบบการเรียนออนไลน์เข้ามาเสริมด้วยนั่นเองครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับอบจ.ภูเก็ตก็ได้มีการเข้าร่วมรัฐพิธีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมกับข่าวนี้เลยครับอบจ.ภูเก็ตเข้าร่วมรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2563เมื่อวันที่25เมษายน2563เวลา 9:00 น.ที่ลานอาชีวสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนายสุนทรแทบทับผู้อำนวยการกองกิจการสภาอบจ.เข้าร่วมวางพวงมาลาในรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2563โดยมีนายพักพงษ์ทวีพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานราชการร่วมพิธีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยสมควรที่ชาวไทยรุ่นหลังต่อมาได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และจดจำวีรกรรมของพระองค์เทิดทูนไว้เหนือเกล้าไปตราบชั่วกาลนานอ
ำหรับพิธีในครั้งนี้นะครับก็ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับที่พระองค์ท่านทรงสละเลือดสละเนื้อปกป้องชาติบ้านเมืองของเราให้พ้นภัยจากอาณาประชาราษฎร์นั่นเองครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับอบจ.ภูเก็ตก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการโรคติดต่อครับเพื่ออัปเดตสถานการณ์โควิดของจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันนั่นเองครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมกับข่าวนี้เลยครับอบจ.ภูเก็ตร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่27เมษายน2563เวลา 15:00 น.ที่ห้องประชุมคอซิมบีสารกลางจังหวัดภูเก็ตอบจ.ภูเก็ตนำโดยนายวัชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ภูเก็ตร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายภคพงศ์ทวีพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายแพทย์ธนิตเสริมแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนายแพทย์เฉลิมพงศ์สุคนธพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยในการประชุมได้มีการรายงานยอดผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน207รายรายใหม่1รายโดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน168รายเพิ่มขึ้นจากเดิม7รายกำลังรักษาพยาบาลอยู่38รายในจำนวนนี้อาการรุนแรง3รายเสียชีวิต1รายนอกจากนี้ยังได้มีการรายงานเกี่ยวกับผลการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตโดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตว่าการแพร่ระบาดของโรคนี้อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตมากถึง127ล้านบาทรวมถึงศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตยังได้พูดถึงการเปิดเทอมได้มีการเลื่อนไปเปิดในวันที่1กรกฎาคม2563และในส่วนโรงเรียนนานาชาติจะต้องมีการประชุมหารือความเหมาะสมต่อไปยิ่งไปกว่านั้นนายแพทย์ธนิตเสริมแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้เสนอต่อที่ประชุมให้มีการเปิดพื้นที่รอยต่อของแต่ละตำบลเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนพร้อมทั้งได้เสนอให้มีการปิดพื้นที่เสี่ยงในวงแคบเช่นโครงการบ้านจัดสรรคอนโดชุมชนหรือตรอกซอกซอยต่างๆที่มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อซึ่งหากเป็นโครงการบ้านจัดสรรหรือคอนโดให้อยู่ภายใต้การดูแลของนิติบุคคลของโครงการและหากเป็นชุมชนและตรอกซอกซอยให้อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในการประชุมในครั้งนี้นะครับนายแพทย์ธนิตเสริมแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการเสนอให้จังหวัดภูเก็ตนะครับได้มีการปลดล็อกพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีการล็อกเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่วงแคบลงนะครับที่มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อนั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าหากเป็นพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่บ้านจัดสรรหรือว่าคอนโดนะครับก็ให้นิติบุคคลของแต่ละโครงการนะครับได้มีการปิดพื้นที่เฉพาะของโครงการนะครับรวมไปถึงถ้าหากเป็นพื้นที่ของชุมชนตรอกซอกซอยต่างๆนะครับก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเข้าไปดำเนินการปิดพื้นที่นั่นเองครับและในสำหรับครั้งหน้านะครับอบจ.นิวส์ข่าวบริการชาวบ้านของเราจะมีอะไรมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมนั้นสามารถติดตามได้ทางช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับและสำหรับวันนี้ผมณัฐวุฒิขันธพลต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับก้าวกิจกรรมอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อจังหวัดภูเก็ต 1. อ่านหนังสือ 2. ทำความสะอาดบ้าน 3. ปลูกผักสวนครัว 4. เรียนออนไลน์ 5. ทำอาหาร 6. ฟังเพลง 7. ออกกำลังกาย 8. วาดภาพ 9. คุยโทรศัพท์มือถือด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณพี่น้องประชาชนไม่ว่าทางภาคเอกชนหรือส่วนราชการโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนนะครับที่มาบริจาคนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจกำลังใจให้กับแพทย์และบุคลากรการแพทย์เป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณทางอาร์มต่างๆนะครับนำอาหารมาให้กับบุคลากรดังกล่าวนะครับได้รับประทานกันสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และก็บุคลากรต่างๆที่ต้องทำงานในโรงพยาบาลเป็นอย่างยิ่งครับ